ที่ผมคิดว่ายังขาดไปในขณะนี้เนี่ยคือการที่รัฐบาลในฐานะผู้นำเนี่ยควรที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับอนาคตเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้เนี่ยมันมีทั้งความกลัวที่เกี่ยวข้องกับตัวโรคซึ่งนับวันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปเมื่อตัวเลขของเราดีขึ้นมาโดยลำดับแต่ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเนี่ยรุนแรงมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของทางออกเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยอายุของพ.ร.ก.ในรอบแรกก็จะหมดแล้วนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ว่าในวันที่1พฤษภาคมเนี่ยจะมีการตัดสินใจอย่างไรก็ทำให้การสื่อสารเริ่มสับสนอีกนะครับจะเห็นว่ามีภาคเอกชนหรือบางจังหวัดบอกว่าวันที่1เนี่ยจะมีการเปิดกิจการอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงๆแล้วก็ยังไม่มีใครรู้เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสบค.ของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรนะและผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลมีความชัดเจนโดยเร็วนะครับแล้วก็การที่รัฐบาลพูดถึงภาพในอนาคตเนี่ยมันจะช่วยทำให้สังคมเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทั้งให้ความร่วมมือหรือสะท้อนเสียงต่างๆเนี่ยให้ทันท่วงทีแล้วก็ทำให้การแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะครับผมก็มองว่าเมื่อตัวเลขของเราลงมาประมาณนี้ซึ่งอยู่ในจุดที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าได้พ้นจากวิกฤตนะครับจริงๆผมชอบมีขอเอ่ยนามก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นคุณหมอธรรมนูญนะครับซึ่งจะมีการประเมินตรงนี้อยู่ตลอดเวลาผมว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีนะครับว่าถ้าเรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ย7วันมาเฉลี่ยกันเนี่ยน้อยกว่าช่วงที่วิกฤตที่สุด10เท่านะครับน่าจะถือว่าเป็นจุดที่พ้นวิกฤตเหมือนกับที่บางประเทศได้พ้นไปแล้วนะครับซึ่งถ้าตรงนั้นก็หมายถึงว่าจะต้องมีผู้ติดเชื้อประมาณ12คนต่อ1วันเป็นเวลา7วันครับแต่ว่าผมก็คาดว่านะครับเราก็คงจะใกล้เคียงตรงนั้นอยู่เมื่อถึงสิ้นเดือนนะครับหรืออาจจะทำสำเร็จก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องพูดกันต่อไปก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเหตุผลที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมันมีแน่แต่การผ่อนคลายเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการและการเตรียมการมันมีทั้งสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือในส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบการหรือพี่น้องประชาชนซึ่งก็อยากจะกลับไปทำงานหารายได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการให้เกิดการระบาดรอบใหม่หรือตัวเลขพุ่งสูงขึ้นรอบใหม่เหมือนกับที่ขณะนี้บางประเทศในภูมิภาคเราเองด้วยซ้ำเนี่ยกำลังประสบอยู่เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้ายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าจะให้เปิดร้านอาหารนะก็คงจะต้องมีความชัดเจนว่ามาตรฐานของการที่จะประกอบการร้านอาหารในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรนะเช่นโต๊ะจะต้องห่างกันแค่ไหนนะครับคนที่ทำอาหารคนที่เป็นผู้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยอะไรต่างๆคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไปบอกเขาใกล้ๆนะครับมันก็จะเป็นปัญหาในการปฏิบัติอีกอย่างนี้เป็นต้นกับส่วนที่สองที่ผมคิดว่าขณะนี้ยังเป็นจะเรียกว่าจุดที่น่าเป็นห่วงก็แล้วกันนะครับก็คือการที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วก็มีความมั่นใจได้ว่าจะไม่ประสบปัญหาระลอก2เนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือความขีดความสามารถในการตรวจผู้ที่ติดเชื้อหรือเคยติดเชื้อซึ่งตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ค่อยได้รับการสื่อสารที่ชัดเจนนักนอกจากความพยายามที่จะอธิบายว่าเดี๋ยวนี้เราตรวจได้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วตัวเลขที่เราตรวจทั้งหมดเนี่ยก็ยังต้องถือว่าน้อยนะครับแล้วก็จริงๆผมก็เข้าใจข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การตรวจซึ่งมีหลายแบบด้วยนะครับแล้วจริงๆการตรวจแต่ละประเภทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันผมว่ารัฐบาลยังไม่ค่อยอธิบายตรงนี้เนี่ยให้ประชาชนมีความเข้าใจและสบายใจนะครับว่าสมมติว่ามีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะรู้นะครับอย่างทันท่วงทีได้อย่างไรว่าเอ๊ะมันจะเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วที่ไหนจะได้มีมาตรการที่รองรับนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดในตอนนี้ที่ประชาชนมั่นใจมากขึ้นก็คือระบบสาธารณสุขของเรานะครับโดยเฉพาะตอนนี้เมื่อมีผู้ป่วยกลับบ้าน
มากขึ้นจำนวนเตียงที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ลดลงมาพอสมควรเนี่ยศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งทำงานหนักแล้วก็สมควรได้รับรางวัลกำลังใจคำชื่นชมจากทุกฝ่ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะขึ้นอยู่กับระบบของการตรวจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ารัฐบาลดูจะยังอนุรักษ์นิยมไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไปมองข้อจำกัดของการตรวจโดยเฉพาะการตรวจว่าคนเคยติดเชื้อไหมนะคือตรวจหาแอนติบอดีนะซึ่งอาจจะมองว่ามันมีจุดอ่อนนะเพราะว่ามันมีทั้งอาจจะความล่าช้ากว่าจะรู้ว่าคนคนนั้นมีหรือมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีหรือไม่แล้วก็อาจจะยังไม่แม่นยำเท่าที่ควรนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้ามันมีความคลาดเคลื่อนถึงแม้สมมติว่าเป็น120เนี่ยมันก็ดีกว่าไม่รู้เลยเพราะปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้าไม่ตรวจเลยเราก็ไม่รู้เลยครับแต่ถ้าเราตรวจคน100คนแล้วเราพลาดไปสัก20คนเนี่ยยังไงก็ดีกว่าเราไม่ได้ตรวจ100คนนะครับแล้วก็การตรวจตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคนละวัตถุประสงค์นะครับไม่ใช่เป็นการตรวจในเรื่องของการรักษาเท่ากับการเห็นภาพในเชิงภาพของการระบาดของโรคนะครับตามหลักของระบาดวิทยามากกว่าเรื่องของการที่จะรักษาพยาบาลผมว่าสิ่งเหล่านี้สื่อสารคือแทบจะยังไม่ได้มีการพูดออกมาจากรัฐบาลที่ชัดเจนว่ามาตรการหรือยุทธศาสตร์ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือจุดที่ผมคิดว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับกับการที่เราจะควบคุมสถานการณ์ในตัวของโรคนะครับแต่ว่าที่เป็นปัญหาอาจจะหนักหน่วงมากกว่าเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเท่าไหร่แต่เป็นปัญหาของวิธีคิดวิธีทำงานมากกว่านะครับผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งสนับสนุนว่าจริงๆมาตรการเยียวยาประชาชนเนี่ยควรจะเป็นในลักษณะนะครับของการประกันรายได้เอาหลักการของการประกันรายได้เข้ามาแล้วก็ต้องทำให้มันยุ่งยากน้อยที่สุดนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับความสับสนโอลหม่านที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับของการคัดกรองจะโดย AI หรือจะโดยอะไรก็ตามนะครับแล้วก็จะมีความสับสนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเวลาเราเยียวยาเกษตรกรเราเยียวยาเป็นครัวเรือนแต่เวลาเราเยียวยาคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเรายึดหน่วยคนนะแต่คนเหล่านั้นก็จะไปทับซ้อนอยู่กับครัวเรือนของเกษตรกรนี่คือการที่ไม่ได้มีการวางหลักของการเยียวยาให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับผมคิดว่ามันจะง่ายกว่ามากเลยถ้าตั้งแต่ต้นเนี่ยรัฐบาลพูดง่ายๆคือว่าตั้งหลักก่อนว่าเยียวยาทุกคนแล้วมาดูซิว่าคัดใครออกได้บ้างนะฮะเช่นผู้ที่เสียภาษีเกินเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่ามีรายได้พอสมควรน่าจะพอดูแลตัวเองได้ในขณะนี้อัตราออกไปแล้วฐานข้อมูลของการเสียภาษีก็ดีฐานข้อมูลของประกันสังคมตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับจะไปดูเพิ่มเติมก็ได้ในเรื่องของบัญชีเงินฝากของประชาชนนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันพอจะเอามาใช้ในการที่จะคัดกรองโดยที่ไม่ต้องมาเป็นภาระให้กับประชาชนที่จะต้องไปลงทะเบียนนะครับกรอกฟอร์มรอลุ้นว่าผ่านหรือไม่ผ่านไปอุทธรณ์อะไรต่างๆแล้วก็มันจะเสมอภาคกันหมดนะครับไม่ต้องไปแยกว่าเพราะคุณเป็นเกษตรกรต้องไปช่องนี้เพราะคุณอยู่ในประกันสังคมซึ่งก็มีทั้งถูกเลิกจ้างหรือถูกพักงานนะครับหรืออยู่คนละมาตราของประกันสังคมเนี่ยตรงนี้มันยุ่งยากวุ่นวายมากทีเดียวนะครับแล้วผมก็ยังอยากจะเห็นว่าจริงๆเงินที่รัฐบาลจะกู้มาในพรก.เนี่ยควรจะมาทุ่มเท2เรื่องหลักเท่านั้นเองนะครับเรื่องแรกก็คือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขนะครับเช่นชุดตรวจนะฮะเช่นอุปกรณ์แล้วก็การบำรุงขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมาเรื่องเยียวยาครับผมยังไม่ค่อยเห็นเหตุผลเท่าไหร่ว่าที่เอาไป400,000 ล้านแล้วบอกจะไปทำในโครงการทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับแล้วจริงๆตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำก็คือการปรับแผนงบประมาณทั้งปี63และปี64ทั้งหมดที่จะไปดูแลตรงนั้นได้นะครับถ้าทำอย่างนี้ผมว่ามันจะมีความชัดเจนมากกว่าแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเราไม่ควรจะประมาทเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการเยียวยาเนี่ยมันจะต้องไปนานเท่าไหร่นะครับถ้าเราโชคดีตัวเลขรอบนี้ลดลงจริงไม่มีการระบาดรอบ2ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่นะครับหรือแม้แต่สมมุติเราประสบความสำเร็จรอบนี้
แต่เห็นได้ชัดว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เรายังเปิดประเทศไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาเป็นเศรษฐกิจที่เปิดมากคำว่าเปิดมากหมายความว่าเราพึ่งภาคการค้าระหว่างประเทศภาคการท่องเที่ยวสูงมากเนี่ยแต่ตรงนั้นมันไม่กลับมาเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมาฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเยียวยาผู้คนเนี่ยมันก็จะต้องดำเนินต่อไปแม้ในส่วนของเราแก้ปัญหาของเราได้แล้วเพราะในต่างประเทศอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมก็คงเป็นข้อสังเกตก่อนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการสื่อสารอย่างเดียวนะครับวันนี้การสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าในบางเรื่องเช่นการชี้แจงสถานการณ์การขอความร่วมมือในเบื้องต้นที่ทำมาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรเนี่ยนะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยังมีความยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเดินหน้าต่อไปข้างหน้ายังไม่ค่อยมีความชัดเจนครับ